ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันอัปเดตนะครับประจำวันที่16มีนานะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่ากิจกรรมมีอะไรเข้ามาน่าสนใจบ้างนะครับเท่าที่ดูนะพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยสำหรับอย่างแรกนะครับก็คือเป็นกิจกรรมอัญเชิญนะฮะซึ่งวันนี้เหมือนจะมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับตอนแรกผมคิดอยู่ว่าเอ้ยอาจจะไม่เปิดนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้ไม่ได้อยากได้สักเท่าไหร่แล้วก็ถึงได้มาอาจจะยังไม่ได้ปั้นทีมเล่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนจะแบบเบื่อไม่มีอะไรดูกันนะครับก็เลยเดี๋ยวจะมาเปิดกันสักหน่อยนะฮะเล่นๆขำๆสัก100ใบตัวละครอธิบายก่อนนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะไม่มีเรทอัญเชิญการออกแต่อย่างใดนะครับไอเรทอันนี้คือเรทที่จะเวลาเราสุ่มยันแล้วมันออก SSR SP นะครับจะเป็นตัวที่เราเลือกไว้นะครับออกมาเยอะที่สุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเรทปกติไม่มีเรทอัญเชิญเพิ่มใดๆนะครับเหมือนกับเปิดยันปกติแบบไม่มีเรทแต่ถ้าเกิดว่าออกขึ้นมาปุ๊บมันจะมีโอกาสเป็นตัวที่เราเลือกเยอะที่สุดตามเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันไม่ได้การันตีนะว่าจะต้องออกตัวที่เราเลือกเลยนะครับอธิบายแบบนี้น่าจะเข้าใจง่ายกว่าเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าขอเลือกสักนิดนึงนะครับว่าจะเอาตัวอะไรดีตอนนี้ตัวละครก็มีครบหมดแล้วนะครับยังไม่ค่อยมีตัวอะไรที่อยากได้สักเท่าไหร่นะฮะเอาตัวอะไรดีอ่ะน้องเซนแล้วกันนะครับเผื่อจะได้ทำตัวละครแบบว่าไม่ต้องปลุกพลังเล่นๆอันนี้ไอตัวรองนี่ก็เลือกยากเหมือนกันนะว่าจะตัวอะไรตัวนี้สักตัวนึงแล้วกันนะครับยูกิเรียกมาสนุกสนุกมันไม่รู้จะเอาตัวอะไรแล้วอะแมงงูอะขอตัวละครที่มันสามารถแบบเล่นได้หลายตัวหน่อยโดยที่แบบไม่ต้องอะไรมากอะนะครับเปิดประเด็นด้วยใบแรกนะครับเดี๋ยวขอไปสรุปกิจกรรมก่อนแล้วก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะปึ๊บถ้าออกใบแรกเลยนี่จบเลยนะนะครับเดี๋ยวขอดูกิจกรรมคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บเมื่อกี้เป็นกิจกรรมอัญเชิญแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการฟาร์มนะครับมีไอ้นี่ด้วยดูเงื่อนไขก่อนนะครับหลักๆนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับการฟาร์มแล้วเราจะได้แต้มพอได้แต้มมาเราก็จะมาเปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะว่ามันมีอะไรมาบ้างมันมีอธิบายอะไรเลยเหรอตอนนี้มี0แต้มวิธีการได้รับนะครับฟาร์มด่านปกติได้1 point นะครับดูเอลแบทเทิลได้2 evo นะครับ evo battle นะครับได้อีก2มันมีอะไรได้เยอะบ้างเปิดยันได้5นะครับเปิดยันอะมูเลตนะครับ AR ก็ได้ทุกอย่างเลยนะโบเคนได้1แต้มไอยันโบเคนอะมูเลตน่าจะเป็นยันเทานะครับยันเทาๆซึ่งแค่เปิดยันผมว่าได้เยอะแล้วนะกิจกรรมนี้นะครับอุ้ยมีเศษม้าดำมียันซึ่งของมันก็ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะจริงๆเราไม่ต้องฟาร์มก็ได้นะกิจกรรมนี้นะครับมีมาแล้ว2กิจกรรมด้วยกันนะครับแล้วก็มีอะไรอีกดับเบิลกิลรู้สึกว่ากิจกรรมนี้จะไม่มีขึ้นนะแต่ว่ามันจะเป็นกิจกรรมที่เพิ่มเหรียญกิลนะครับเวลาลงพวกดันเจียนห้วงอสูรนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนะห้วงอสูรนะครับจะเป็นอันตรงนี้นะครับน่าจะตีพวกบอสรายวันนะครับตีบอสรายวันจะได้พวกเหรียญกิลอะไรงี้มากขึ้นเหมือนจะมีบัฟมามีแค่นี้นะครับกิจกรรมเล่นแป๊บเดียวจบเลยนะเนี่ยวันเดียวเล่นจบได้เลยไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะไปที่อัญเชิญกันต่อแล้วกันนะครับอ่ะปึ๊บตรงนี้เราเลือกแล้วเนาะสามารถกดแชร์ได้นะครับได้อีก20หยกซึ่งเดี๋ยวผมค่อยมาแชร์ก็ได้ตัวละครตัวใหม่การูด้าใช่ไหมการูด้า30ใบอุ้ย30ใบได้แน่นอนแต่ว่าผมเสียแค่30ใบก็ได้แล้วได้แล้วดิตอนแรกนึกว่า100ใบนะครับงั้นเอาซะหน่อยเลยกัน30ใบนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนเงื่อนไขว่ามันมีออกไหมไม่น่าจะมีการอัญเชิญออกการูด้านะไม่น่าจะมีนะครับจากที่ดูแล้วเดี๋ยวขอไปดูสักนิดนึงว่ามันมีตัวละครขึ้นหรือยังเหมือนจะมีมานะฮะ
นี่ไงการูด้านะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครกันว่าเป็นยังไงจากที่ดูจากในคลิปของต่างประเทศแล้วน่าสนใจมากๆสกิลก็ควรจะเต็มด้วยนะครับเพื่อเขาเรียกว่าอะไรมีโอกาสได้ตีสวนตีแจมนะครับเป็นสายตีแจมนะพวกนกนี่จะมาในทีมตีแจมตลอดแต่ว่าสกิลจะค่อนข้างอลังการแปลกใหม่มาตลอดเลยนะครับขออนุญาตรับของแป๊บหนึ่งนะฮะลีลานะครับเล่นตัวขอเล่นตัวสักนิดนึงก่อนที่เราจะไปเสียของกันนะฮะมับเข้าไปเอ้ยวันนี้เอ้ยเดี๋ยวสกิลล็อกอินโอเควันนี้ได้ของล็อกอินพอดีนะครับมาเดี๋ยวเปิดยันกันหน่อยอีก30ใบนะครับมีการันตีแน่นอนนะครับเปิดครบ60ใบนะครับได้1ตัวแน่นอนถ้าหากว่าก่อนหน้านั้นไม่ออก SD SP เลยนะครับแปลว่ากิจกรรมนี้เนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นกลางๆคันเนี่ยค่อนข้างจะเหมาะนะเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือมันเลือกตัวละครที่จะออกได้นะครับถึงแม้จะไม่มีเรทอัญเชิญก็ตามเป็นเรทสำหรับหาตัวละครที่เราต้องการนะครับพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ตัวละครที่ไม่มีเนี่ยจะไม่มีน้องกบนะครับแล้วก็น้องซูซูกิโกะนะครับที่ตอนนี้ยังไม่ได้มีเข้าในนี้นะแต่ที่เหลือน่าจะมีหมดนะครับผู้เล่นใหม่หรืออะไรเงี้ยควรเปิดนะเพราะว่าตัวละครใหม่ก็ได้การันตีก็มีใครมีก็แนะนำให้เปิดเลยก็ได้เพราะว่ามันมีการันตีที่60ใบหรือได้เร็วกว่านั้นก็ดีนะครับถ้าเกิดว่าภายใน60ใบไม่ได้ก็จะมีการันตีแน่นอนเพราะงั้นเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่เหมาะสมมากนะครับหรือผู้เล่นที่ตัวละครใกล้จะครบค่อนข้างจะเหมาะนะฮะมาสอยกันได้แต่สำหรับผู้เล่นที่ครบแล้วนะครับก็จะแบบไปเปื่อยหน่อยมาเปิดแค่30ใบเล่นๆเอาของแบบผมนี่นะฮะมาไม่ต้องขิงเยอะมาเปิดกันเลยดีกว่านะครับน้องจ้งวับสักหน่อยนึงนะครับคาถาประจำช่องนะครับกระจ้งไม่รู้ว่า30ใบนี้จะได้หรือเปล่าไม่ได้ก็ไม่เอาครับผมเอาแค่30ใบพอแล้วที่เหลือเป็นเลทแต่จริงๆก็อยากจะเปิดเอาของมาขายเล่นๆนะ60ใบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ดูก่อนอาจจะเก็บยันไว้เล่นๆนะครับเผื่อเลทหน้าด้วยเพราะเลทหน้ามีเป้าหมายว่าเก็บประมาณ500ใบนะครับเพื่อเอาการันตีแน่นอน เออ500ใบนะครับแต่ไม่รู้จะถึงไหมนะจะถึงไหมเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงอุ๊ยน้องอีกาอย่าได้ตัวละครพวกน้องลิงน้องอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาบ้างนะครับเพราะว่าผมยังเก็บสกิลไม่ครบเลยจงไอ้เมื่อจงไม่มาก็ต้องเป็นจงเป็นเปิดหาตัวการันตีแบบนี้นี่เขาเรียกว่าไม่ต้องลุ้นอะไรเลยนะอุ๊ยน้องนกฮูกนะครับชิวๆพอตัวละครครบมันก็จะดูแบบเหมือนน่าเบื่อหน่อยเนาะแบบคนตัวใกล้ครบนี่จะลุ้นนิดนึงนะแบบขาดอีกสัก5ตัวครบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีความกระตือรือร้นแบบอยากได้ตัวครบอยากได้ตัวครบเหมือนมันแบบเควสแบบบรรลุแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับชีวิตก็จะแบบน่าเบื่อเสียงๆนิดนึงเงียบเหงาเลยนะเนี่ยเงียบเลยนะเนี่ยอ่ะจุบเงียบเลยมับ30ใบอันนี้น่าจะได้แน่นอน1ตัวนะมาไหมมาหรือเปล่าหรือไม่มาอุ้ยเงียบเลยไม่มีเวลาออกเลยนะอันนี้ผมลุ้นของมาเล่นๆนะไม่ออกนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเก็บดวงไปเหรียญหน้าก็ได้นะครับถ้าไม่ออกไม่ซีเรียสโอเคนะครับนี่ได้การันตี1ตัวแล้วก็50ใบมันมี50ใบด้วยเหรอโอ้โหท่านค่อนข้างจะดูเท่นะมีการันตี50ใบอุ้ย70ใบได้ต่อเนี่ยมันยั่วเราอีกแล้วทุกคนมันยั่วเราอีกแล้ว70เปิดอีก70ใบได้ต่อไม่เอานะครับไม่เอาเราจะไม่ถูกล่อนะครับพอเดี๋ยวเราจะเสียเยอะกว่านี้เดี๋ยวขอดูตัวละครสักนิดนึงนะครับว่าเป็นตัวละครยังไงอุ้ยตัวละครครบนะครับครับภาพเดิมเห็นบ่อยไม่ใช่ดูหน่อยโมเดลเนี่ยทำออกมาได้ดีนะตอนแรกผมนึกว่าเป็น SSR เลยนะแต่ที่ไหนได้เป็นแค่ระดับ SR นะครับจะเรียกว่าแค่ก็ไม่ใช่นะครับแค่เขาเรียกว่าอะไรมันดูดีเฉย
มีปีกมาตรงผมด้วยโมเดลออกมาดูเท่นะถ้าทำออกมาเป็นแบบทำโมเดลให้ดูเท่ขึ้นกว่านี้อีกสักนิดนึงเนี่ยอาวุธอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำออกมาเป็น SSR ผมก็เชื่อนะเอาจริงๆนะครับปลุกไปก่อนเลยสกินมีไหมนะไม่น่าจะมีโอ้โหร่างปลุกพลังโอ้โหปลุกพลังยิ่งเท่โอ้โหแล้วโอ้มีเศษด้วยนะครับแล้วสกิลมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันจริงๆสกิลมีการไอ้นี่มาแล้วนะแปลมาแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้จะมาทำคลิปแปลให้อีกทีหนึ่งตามมาทีหลังนะครับมีโอ้ดาเมจสกิลดาเมจ 20% ของชิลด้วยน่าจะมีเกี่ยวกับโล่ด้วยนะฮะมีโอเป็นพัสสกิลพัสซีฟใช้ทั้งหมด12มะดำหรือว่า12ตัวละครในการอัพสกิลสกิลตัวนี้ถามว่าควรเต็มไหมควรเต็มนะฮะอาจลองดูก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงมีตัวละครที่สามารถโอนได้ไหมเดี๋ยวขอดูหน่อยนะฮะมับเข้าไปตัวนี้เดี๋ยวนะผมจะทำกำลังคิดอยู่ว่าผมจะทำแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปั้นขึ้นมาเลยหรือว่าจะโอนย้ายดาวดีเพราะว่าถ้าปั้นเลยก็ต้องปั้นให้สุดเวลาเล่นนะครับไม่งั้นมันจะไม่พอนะแอบคิดหนักอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคไม่เอาดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ค่อยมาไอ้นี่แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยมาเล่นแล้วกันสำหรับตัวนี้นะครับงั้นคลิปนี้เดี๋ยวขอจบเท่านี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ